สมมติว่าเราทำได้ตามแผนนะคะพอเราปรับเปลี่ยนแผนปุ๊บในสัปดาห์ที่2เราทำได้ตามแผนนะคะตามแผนที่เราวางไว้นะคะรีบให้รางวัลตนเองทันทีอย่าต่อรองตนเองโดยที่บอกว่าอีกหน่อยหน้าเดือนหน้าค่อยไปดูหนังไม่ได้นะคะการให้รางวัลตนเองทันทีนะคะเป็นสิ่งที่ควรกระทำนะคะเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งเวลาไปเวลานานนะคะแล้วค่อยมาให้รางวัลตนเองเราจะไม่มีความรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นหรือว่ามีความภาคภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าแผนของเราเริ่มไม่สนุกละเพราะฉะนั้นทันทีที่เราทำแผนของเราได้สำเร็จตามเป้าหมายนะคะให้รางวัลตนเองทันทีนะคะเพื่อที่จะให้เรามีพฤติกรรมเหล่านั้นคงอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้เราวางแผนไว้เพื่อตัวเราเองนะคะเราก็ให้เพื่อตัวเราเองไม่ต้องรอการเสริมแรงจากใครอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าการวางแผนการจัดการตนเองตามขั้นตอนนะคะที่นำเสนอไปนะคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะวางแผนแล้วก็ปฏิบัติตามแผนของเรานะคะไปอย่างต่อเนื่องนะคะได้ประมาณ12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นค่าความดันโลหิตและระดับน้ำตาลก็จะลดลงนะคะผลที่ตามมาก็คือสำหรับคนที่เป็นกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะไม่ก้าวเข้าสู่การเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานคนที่เป็นอยู่แล้วนะคะก็จะสามารถควบคุมค่าความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเห็นประโยชน์ของมันแล้วนะคะลองทำดูนะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนลองทำดูนะคะในแบบฝึกหัดในช่วงต่อไปนะคะในเรื่องของแบบฟอร์มนะคะการวางแผนการจัดการตนเองอย่างเป็นขั้นตอนนะคะลองวางแผนดูนะคะแล้วก็ส่งกลับมาให้อาจารย์ดูนะคะขอให้ทุกคนพยายามที่จะปฏิบัติตามแผนที่ตนเองวางแผนไว้นะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตนะคะสุขภาพของทุกคนจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ